สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้กับผมเช่นเคยเอฟชนายุแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับมีข่าวสารมาพูดถึงกันต่อในช่วงดึกๆแบบนี้ครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารแบบยาวๆเลยนะดูบอลไปด้วยก็ฟังข่าวสารไปด้วยได้เหมือนกันนะครับโอ้โหบอลก็สนุกนะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับเรามาตามข่าวสารของวิกเตอร์โอซิมเฮนกันหน่อยนะครับล่าสุดนาโปลีครับใช้ไม้แข็งเลยหันชื่อโอซิมเฮนให้พ้นไปหมดนะครับยกเบอร์9ให้กับบิ๊กตู้ลูกากูแทนนะครับไม่จบสวยจริงๆครับเมื่อนาโปลีเลือกที่จะหันวิกเตอร์โอซิมเฮนออกจากรายชื่อนักเตะสำหรับศึกซีเรียอิตาลีรวมถึงยกเบอร์9ให้กับโรเมลูลูกากูเป็นที่เรียบร้อยดาวยิงทีมชาติไนจีเรียอย่างโอซิมเฮนต้องพบกับวันปิดตลาดซื้อขายสุดโอลหม่านนะครับหลังได้รับความสนใจจากทั้งเชลซีแล้วก็อานาลีแต่การย้ายตัวไม่เกิดขึ้นโอซิมเฮนครับยังมีสัญญากับนาโปลีจนถึงปี2026แถมค่าเหนื่อยของเขายังตกปีละประมาณ10ล้านยูโรเขาเกือบจะลงเอยย้ายไปอยู่กับอานาลีในซาอุดิอาระเบียด้วยสัญญา4ปีค่าเหนื่อยปีละประมาณ40ล้านยูโรยังไงก็ตามครับการย้ายตัวล่มเพราะนาโปลีพยายามขอค่าตัวเพิ่มท้ายที่สุดแล้วนะครับอานาลีก็ตัดสินใจเซ็นสัญญากับไอแวนโทนี่กองหน้าของเบรนฟอร์ดไปร่วมทีมแทนไม่ใช่โอซิมเฮนส่วนการเจรจากับเชลซีนั้นก็หาข้อตกลงไม่ได้อีกครับโดยรายงานก็บอกว่าพวกเขาเสนอค่าเหนื่อยให้โอซิมเฮนในแบบการันตี4ล้านยูโรต่อปีและอีก4ล้านยูโรจะมาในรูปแบบของโบนัสต่างๆแล้วถึงแม้จะไม่ได้ย้ายออกจากทีมแต่นาโปลีครับก็ไม่คิดที่จะใช้งานเขาอีกเลือกที่จะถอดโอซิมเฮนออกจากรายชื่อนักเตะสำหรับการลงสนามในเซเรียอาของฤดูกาลใหม่นี้เลยไม่แค่นั้นนะครับโอ้โหเบอร์9ของเขายังถูกส่งต่อให้กับลูกากูกองหน้าคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากเชลซีนะมาอยู่กับตามอันโตนิโอคอนเต้ที่อยากจะเอาเขามาร่วมงานคาดหมายกันว่าลูกากูจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพบปรามาในคืนวันอาทิตย์นะครับและในรายของบิลลี่กิลมอร์ก็น่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองขณะที่สกอตแม็กชอมนียังไม่พร้อมสำหรับนั้นนี้แต่เขาอาจจะได้ประเดิมสนามในเกมพบไกยารีหลังพ้นช่วงเบรกทีมชาติแล้วก็นอกจากนี้ครับมาริโอรุยครับก็ดูหันออกจากรายชื่อนักเตะนาโปลีเหมือนกันนะเพื่อให้แข้งใหม่ลงทะเบียนได้แต่ในรายของมิเชลฟลอรุนโชนะครับยังอยู่ในลิชต่อไปนะครับก็ถือว่าทำกันได้นะครับกับวิกเตอร์โอซิมเฮนครับล่าสุดก็น่าจะต้องยกเบอร์9ให้กับกองหน้าคนใหม่อย่างบิ๊กตู้ลูกากูแถมไม่พอครับโดนตัดออกจากรายชื่อที่เอาลงแข่งกาโชซีเรียอิตาลีในฤดูกาลใหม่นี้ด้วยครับนาโปลีทำซะขนาดนี้เลยครับโอซิมเฮนจะเอายังไงกับอนาคตตัวเองนะครับก็ต้องมารอครับก็ต้องมารอดูไปนะถ้าฟังจริงๆอ่ะน่าเห็นใจนะครับสำหรับสถานการณ์ของโอซิมเฮนครับโดนแล้วโดนอีกครับจนสุดท้ายครับจะเอา130ล้านยูโรเงี้ยแล้วอานาลีไม่เพิ่มข้อเสนอให้อ่ะมันก็เลยไม่ได้ย้ายครับจนตอนนี้เป็นมหากาพย์แล้วครับแตกหักแล้วไม่รู้จะแตกหักยังไงสำหรับนาโปลีแล้วก็วิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับผมน่าเห็นใจเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อนะครับโอ้โหออกปากห้าวซะเลยนะครับสำหรับคอบบี้ไมนูนะครับก็บอกว่าจะแพ้ลิเวอร์พูลไม่ได้นะศึกแดงเดือดของวันพรุ่งนี้ครับทางด้านของคอบบี้ไมนูเราแมนยูต้องจัดหนักใส่ลิเวอร์พูลนะครับไม่หาทางกลับบ้านไม่ถูกนะครับล่าสุดทางคอบบี้ไมนูครับกองกลางลูกหม้อของแมนยูเนี่ยบอกว่าการเจอกับลิเวอร์พูลในวันพรุ่งนี้มันมีความหมายแค่ไหนดังนั้นจะหาทางจัดการใส่คู่แข่งคู่อริให้หาปิ๊บคุมหัวกลับเมอร์ซีไซด์ไปเลยช่วงหลังการพบกันของ2ทีมครับแมนยูสู้ได้นะไม่แพ้หมดสภาพอีกดังนั้นนะครับเกมต่อไปที่โอทราฟอร์ดทางไมนูครับก็อยากจะสร้างผลงานที่น่าประทับใจอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านของคอบบี้ไมนูก็เปิดปากผ่านหนังสือโปรแกรมยูไนเต็ดรีวิวเขาบอกว่าสำหรับเราทั้ง2ฝ่ายมันถือว่าเป็นเกมใหญ่ซึ่งมาถึงแต่เนิ่นๆเลยผมรู้สึกว่ามันจะส่งอิทธิพลอย่างยิ่งใหญ่กว่าการเริ่มหน้าตาของฤดูกาลและถูกร่างออกมาแบบไหนเพราะนี่คือเกมสำคัญมันส่งผลต่อเราแน่นอนว่าเราจะทำการบ้านไปอย่างดีและเราจะพร้อมฟาดแข้งเกมแดงเดือดที่ประทับใจก็อย่างรอบก่อนรอบรองเอฟเอครับชนะต่อเวลาพิเศษ 4-3 ยกให้เป็นแมตช์ที่บ้าคลั่งบางทีอาจจะเป็นหนึ่งในนัดที่ดีที่สุดของฤดูกาลก่อนอีกนั้นคือวันที่ผมทำประตูแรกได้ในโอทราฟอร์ดที่เสมอกัน 2-2 น่าเสียดายวันนั้นไม่ชนะเกมแต่มันยังคงอยู่ในความทรงจำอันนี้คือสิ่งที่คอบบี้ไมนูครับได้เปิดใจก่อนที่แมนยูจะดวลกับลิเวอร์พูลที่โอทราฟอร์ดในวันพรุ่งนี้นะครับศึกแดงเดือด
ก็ต้องมารอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตามกันต่อเลยครับโอ้โหทางด้านของเอดูพอกีฬาของอาร์เซนอลเองยอมรับนะว่าตอนแรกไม่มีแผนที่จะเซ็นราฮิมเซอร์ลิงเลยแม้แต่น้อยไม่ได้คิดในหัวเลยนะครับทางด้านของเอดูครับผู้อำนวยการกีฬาของอาร์เซนอลยอมรับไม่ได้วางแผนที่จะเซ็นสัญญากับราฮิมเซอร์ลิงไว้จนกระทั่งมีโอกาสในการคว้าตัวนักเตะถูกเสนอให้เขาพิจารณานะครับสเตอร์ลิงเนี่ยย้ายจากเชลซีมาอยู่กับอาร์เซนอลนะครับด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้หลังเขาไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของเอนโซ มาเรสก้าการสัญญาราฮิมสเตอร์ลิงนั้นครับต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์เนี่ยครับกว่าทุกอย่างจะลุล่วงและเอดูเนี่ยยอมรับว่าเดิมทีไม่ได้ที่จะวางแผนจะเอาตัวราฮิมสเตอร์ลิงเลยนะครับเอดูบอกว่าว่าการแฟร์ตอนตลาดซื้อขายเพิ่งเปิดเนี่ยเราไม่ได้วางแผนไว้เลยว่าจะเซ็นสัญญากับเขาแค่บอกไว้อย่างตรงไปตรงมานะก็ด้วยหลายๆผลแต่เราก็บอกกับทุกคนเสมอว่าคุณต้องเตรียมตัวสำหรับทุกสถานการณ์ดังนั้นพอโอกาสเข้ามาผมก็เช็คขุมกำลังในทีมดูว่าเขาเล่นสไตล์ไหนและแน่นอนว่าคุยกับมิเกลเซต้าด้วยผมคุยกับทีมลูอิสรองประธานสโมสรของเราเพื่อดูว่าทุกคนจะโอเคกับการตัดสินใจที่จะปรึกษาในครั้งนี้หรือเปล่าและมันก็เป็นสิ่งที่มันเมคเซนส์มากๆใช่มันเมคเซนส์กับการมีนักเตะแบบเขานะเพราะผมมั่นใจว่าเขาจะช่วยเติมเต็มทีมได้เป็นอย่างมากสำหรับราฮิมเซอร์ลิงอ่ะเขามีประสบการณ์เขาเข้าใจลีกมากกว่าใครเขาเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกมาหลายครั้งเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษมาบ้างเหมือนกันดังนั้นผมคิดว่าเขาจะเพิ่มหลายๆสิ่งให้กับทีมของเราและผมแฮปปี้มากที่ได้เห็นเขาเป็นนักเตะของอาร์เซนอลในณเวลานี้นี่คือวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนาทีสุดท้ายเป็นวันที่ยาวนานนะเป็นตลาดซื้อขายอันยาวนานแต่สุดท้ายผมว่าเราอยู่ในฐานะสโมสรที่ต้องภาคภูมิใจครั้งจากการทำงานร่วมกับจากการทำงานร่วมกันของเรากับการจัดการกับทุกดีลที่มันเกิดขึ้นตามกันต่อเลยนะครับข่าวสารของชโลบานะครับล่าสุดคริสเซเลตคอนเฟิร์มยืมตัวชโลบามาจากเชลซีจนจบฤดูกาลนี้ครับมาช้าแต่ก็มาเหมือนกันเมื่อคริสเซเลตประกาศยืมตัวเทรโวชโลบากองหลังของเชลซีมาร่วมทีมแบบยืมตัวยาวเลย1ฤดูกาลเซนเตอร์วัย25ปีอยู่กับเชลซีมาตั้งแต่อายุ9ขวบลงสนามในระดับอาชีพโดนส่งตัวไปให้อิปสวิชทาวน์แลนเดอร์ฟิลด์เนี่ยยืมใช้งานในช่วงที่เล่นแชมเปี้ยนชิพนะรวมถึงการย้ายไปที่โรดิยงด้วยเหมือนกันแถลงการก็บอกว่าคริสตันพาเลทยินดีประกาศการเซ็นสัญญากับเทรเวอร์ชโลบามาจากเชลซีด้วยการยืมตัว1ฤดูกาลตลอด3ปีที่ผ่านมาชโลบาลงสนามในสแตมฟอร์ดบริดจ์ให้เชลซีไป80นัดยิงได้5ประตูพร้อมคว้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพ2021มาครองด้วยนะครับชโลบากล่าวถึงการย้ายทีมครั้งนี้บอกว่าผมดีใจที่ได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรที่มีความทะยานอย่างคริสตัลพาเลทผมรู้จักนักเตะบางคนภายในทีมเป็นอย่างดีนะและผมตั้งตารอที่จะลงเล่นให้กับพวกเขาต่อหน้าการเชียร์ที่สุดอัศจรรย์ในเซลเฮิร์ตพาร์คอันนี้ก็คือสิ่งที่เทรเวอร์ชโลบาได้เปิดใจหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับคริสตัลพาเลทนะครับแบบยืมตัวตามกันต่อเลยนะครับฉะนั้นของริทเนลสันนะครับล่าสุดก็ไปอยู่กับเจ้าสุน้อยฟูลแลมเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็เพื่อจะหาโอกาสลงเล่นให้ตัวเองนะครับล่าสุดครับริทเนลสันลาอาร์เซนอลไปอยู่กับเจ้าสุน้อยฟูลแลมแบบยืมตัวอีกแล้วนะครับริทเนลสันแนวรุกของอาร์เซนอลครับย้ายไปร่วมทีมฟูลแลมเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลดาวเตะวัย24ปีอย่างเนลสันนะครับเข้าร่วมอะคาเดมีของอาร์เซนอลตั้งแต่อายุ8ขวบได้ผ่านการลงเล่นในทีมชุดใหญ่ไปแล้ว90นัดยิงได้8ประตูและแอสซิสต์ไป9ครั้งเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดแชมป์ FA ครับเมื่อปี2020นะครับและมีส่วนร่วมในชัยชนะศึก Community Shield ในปี2017และ2020อีกด้วยเนลสันเขาประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลด้วยการลงเป็นตัวสำรองในเกม Community Shield ที่เจอกับเชลซีเมื่อปี2017ซึ่งเกมนั้นทีมเอาชนะจุดโทษ 4-1 นะครับประตูแรกของริทเนลสันเกิดขึ้นในเกมที่เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 5-0 ในศึกคาราบาวครับเมื่อเดือนกันยายนปี2019ย้อนไปไกลอยู่นะการย้ายไปฟูลแลมครั้งนี้จะเป็นการยืมตัวครั้งที่3ของเนลสันต่อจากฮอฟเฟนฮาร์มแล้วก็เฟย์นูร์ดรอสเทอร์ดัมนะครับก็ถือว่าไปเล่นยืมตัวอีกครั้งนึงนะกับทางเจ้าสุน้อยฟูลแลมเพื่อหาโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอไงสุดท้ายก็ต้องมองหาทีมเล่นเพื่อโอกาสของตัวเองเนี่ยมันต้องหาโอกาสนะเพื่อที่จะแข่งคนอื่นแล้วก็การสร้างผลงานให้กับตัวเองด้วยนะครับสำหรับริทเนลสันเองก็ขอให้ปังกับการย้ายตัวในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ปังนะสำหรับริทเนลสันนะครับผม
่ะเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนแล้วกันครับข่าวสารของบุคาโยซาก้านะก็แขวะผู้ตัดสินครับบอกว่า2มาตรฐานทำอาร์เซนอลสะดุดครับเมื่อกี้ก็สะดุดครับเจ้ากับไบรตันไป 1-1 ก็ล่าสุดครับบุคาโยซาก้าปีของอาร์เซนอลครับก้มหน้ารับผลเสมอ 1-1 นะที่จบไปเมื่อกี้เลยบอกว่าทีมยังมีข้อบกพร่องด้านความสม่ำเสมอครับก็ต้องปรับปรุงแหละหากอยากลุ้นแชมป์ไปยาวๆแต่ก็อยากฝากผู้ตัดสินเป่าแบบทันเกมหน่อยนะครับไอ้ปุ่นใหญ่อาร์เซนอลครับผลงานที่เอมิเรตส์สเตเดียมล่าสุดครับโอ้โหดูขาดประสิทธิภาพแดนกลางนะครับจึงไม่ดุดันก็พอดีแคนไรท์ถูกไล่ออกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเนี่ยถูกตีเสมอมันก็ไม่มีก๊อก2ให้เปิดนะครับล่าสุดชนั้นของบุคาโยซาก้าเองก็เปิดปากผ่าน BBC Sport นะครับก็เปิดใจบอกว่าเราก็สามารถมองได้2แบบทั้งมีโอกาสเป็นผู้ชนะเกมแต่หลังจากเหลือตั้งแต่10คนดวลไบรตันมันก็โจดหินไงใบแดงของไรซ์เหลืองแดงเพราะขัดขวางคู่แข่งเล่นฟรีคิกผมคิดว่ามันหนักหนาเกินไปสำหรับเราเราแค่ต้องการหาความเสมอภาคอย่างจอร์เปโดของไบรตันหัวเสียเตะบอลทิ้งตรงกลางสนามเมื่อเป่าจบครึ่งแรกกลับไม่โดนอะไรเลยเด็กแค่สัมผัสบอลเบาแต่ก็โดนไล่ออกงง2024-25 ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีแม้นัดล่าสุดผิดหวังแต่ฤดูกาลนี้ยาวไกลผมเชื่อว่างั้นตลาดซื้อขายที่ได้ราฮิมสเตอร์ลิงมานับเป็นการสัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราผมมีความสุขมากๆที่เขาอยู่ตรงนี้มั่นใจแกจะทำเรื่องพิเศษแก่เราได้อันนี้คือสิ่งที่นั่นของบุคาโยซาก้านะครับได้เปิดใจหลังจากที่อาร์เซนอลทำได้แค่เสมอกับไบรตัน 1-1 แถมไม่พอดีแคนไรท์โดนไล่ออกอีกนะเมื่อกี้มันเหลือ10คนครับเกมมันก็เหมือนจะขาดประสิทธิภาพไปนะครับย้อนแยงไม่ได้นะอาร์เซนอลครับย้อนไปในฤดูกาลก่อนก็เสมอในเกมที่3นะครับก็คือฟูลแลมนั่นแหละเสมอฟูลแลม 2-2 นะครับในครั้งก่อนก็คือฤดูกาลที่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องมาตามกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้ครับหลับก็ได้เงินหมื่นตื่นก็ได้เงินแสนนะครับอากาศร้อนนะครับช่วงนี้ร้อนมากเลยเหงื่อมแตกแล้วอ่านข่าวนะครับเปิดแอร์นะแต่แอร์ก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะนอนแล้วทุกคนก็ดูบอลก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยนอนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่านทุกคนจัดไปวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม